ขอบคุณค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยทันค่ะจุดที่ฉันยืนอยู่นะคะตอนนี้ยืนอยู่ที่ถนนบางขุนเทียนค่ะห่างจากจุดที่ดิฉันยืนไปอีกประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นก็จะถึงถนนพระราม2นะคะส่วนด้านหลังนี่เป็นรางรถไฟของสายวงเวียนใหญ่มหาชัยนะคะด้านหลังที่เห็นตอนนี้นะคะจะเห็นนะคะว่านี่เป็นน้ำที่หลากมาตามถนนบางขุนเทียนนะคะซึ่งรับน้ำต่อมาจากถนนเอกชัยบางบอนตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ10เซนติเมตรแล้วนะคะเมื่อวานที่นี่มีถนนบริเวณนี้มีแค่น้ำซึมแล้วก็เปียกเป็นบางช่วงเท่านั้นแต่ช่วงข้ามคืนจะเห็นนะคะว่าถนนบางขุนเทียนตั้งแต่แยกบางบอนมาจนถึงรางรถไฟวงเวียนใหญ่มหาชัยก็เริ่มมีน้ำเต็มพื้นผิวจราจรแล้วค่ะน้ำที่เข้าท่วมถนนเอกชัยบางบอนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้เพิ่มระดับสูงขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างโดยฝั่งขาเข้าน้ำได้ขยายมาถึงซอยเอกชัย58ซึ่งเลยด้านหน้าบริษัทกระทิงแดงไปถึง3ซอยแล้วนะคะขณะที่ฝั่งขาออกหัวน้ำมาถึงหน้าบิ๊กซีบริเวณเอกชัยซอย69แล้วตอนนี้ถนนเอกชัยบางบอนทั้ง2ฝั่งระดับน้ำเกือบจะเท่ากันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำฝั่งขาเข้าล้นเกาะกลางเข้ามายังฝั่งขาออกอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่แยกบางบอนซึ่งเมื่อวานนี้ระดับน้ำอยู่ในประมาณ10เซนติเมตรเช้าวันนี้เพิ่มสูงขึ้นมาอีกมากกว่าเท่าตัวและไหลบ่าข้ามมายังถนนบางขุนเทียนซึ่งเป็นเส้นที่เชื่อมถนนเอกชัยบางบอนกับถนนพระราม2ค่ะโดยมีระยะทางเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นและตอนนี้น้ำก็มาถึงรางรถไฟซึ่งยกตัวสูงขึ้นเล็กน้อยการที่น้ำสามารถข้ามถนนเอกชัยบางบอนที่สูงกว่าถนนเพชรเกษมถึง1เมตรมาได้นะคะก็เป็นสัญญาณบอกว่าน้ำที่ล้นคลองนั้นมีจำนวนมากขึ้นแต่ถ้าจะดูจากปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อถนนพระราม2ให้เข้าสู่ภาวะวิกฤตน้ำจะต้องล้นจากคลองบางบอนค่ะซึ่งเป็นคลองที่คู่ขนานกับถนนพระราม2โดยเราได้ไปสังเกตระดับน้ำในคลองบางบอนเช้าวันนี้นะคะก็พบว่าคลองเริ่มรับน้ำเต็มที่แล้วและน้ำกำลังเอ่อขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ล้นคันคลองค่ะเดิมทีนะคะเขตบางบอนคาดการว่าน้ำจะถึงถนนพระราม2ต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์แต่ถึงตอนนี้ค่ะคงต้องมาประเมินดูกันอีกครั้งเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะมาเร็วกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยนะคะส่วนบรรยากาศที่บางบอนเช้าวันนี้ค่ะโดยเฉพาะที่วินรถตู้แยกบางบอนนะคะซึ่งวิ่งระหว่างบางบอนถึงหมอชิตมีผู้โดยสารเต็มคันรถทุกเที่ยวโดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแล้วก็มีอาชีพค้าขายค่ะอยู่บริเวณนี้แล้วก็กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นลูกจ้างบริษัทเอกชนหลายรายก็บอกว่าต้องเดินทางมาทำงานนานหลายชั่วโมงขณะที่ที่พักก็ถูกน้ำท่วมทางบริษัทก็อนุญาตให้ลาหยุดได้จึงตัดสินใจลากลับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะก่อนน้ำท่วมก็วันละ 2,000 3,000 ได้ครับวิ่งแล้วหลังจากหลังนั้นก็ครึ่งต่อครึ่งครับลดลงครับนอกจากนี้นะคะผลกระทบที่เห็นชัดเจนเกิดขึ้นแล้วกับแม่ค้ารายย่อยนะคะเช่นร้านขายปลาท่องโกรายนี้บอกว่าปกติจะมีรายได้ประมาณ 4,000 บาทต่อวันแต่ว่าหลังน้ำเข้าท่วมเขตบางบอนบางพื้นที่ก็ส่งผลกระทบกับรายได้ตอนนี้เหลือวันละประมาณ 1,000 กว่าบาทลดลงมากกว่าครึ่งหากสถานการณ์น้ำรุนแรงขึ้นนะคะก็คงต้องหยุดขายจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะวันนี้ก็วันที่2แล้วค่ะท่วมแต่เมื่อวานลูกค้าหายไปเยอะไหมก็หายเยอะค่ะถ้าตัวนี้นานเราจะทำยังไงเราจะปรับสภาพการขายยังไงบ้างก็ต้องหยุดอะค่ะถ้าท่วมเยอะก็ต้องหยุดเขตบางบอนเริ่มมีปัญหาไม่ต่างจากเขตภาษีเจริญนะคะหลังจากที่น้ำเข้าท่วมตอนนี้น้ำได้พัดผักขยะมาเป็นจำนวนมากค่ะโดยเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยและสวนสาธารณะบอกว่าขยะเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวเนื่องจากคนส่วนใหญ่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เกรงว่าหากสถานการณ์รุนแรงมากกว่านี้ขยะจะไปอุดตันท่อระบายน้ำมีผลต่อการระบายน้ำได้อย่างไรก็ตามในช่วงนี้รถเก็บขยะก็ยังสามารถเข้ามาเก็บในพื้นที่ได้อยู่ก็จะได้เร่งเข้ามาเก็บขยะออกไปให้ได้มากที่สุดค่ะไปดูสถานการณ์ที่แยกท่าพระบ้างค่ะเขตบางกอกใหญ่เช้าวันนี้พบว่าน้ำเริ่มซึมตามท่อข้ามคลองบางกอกใหญ่มาถึงเพชรเกษม18ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างมากกว่าเมื่อวานทำให้เหลืออีกประมาณ200เมตรก็จะถึงแยกท่าพระแล้วนะคะนอกจากนี้ระดับน้ำในคลองบางกอกใหญ่ก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานประมาณ5เซนติเมตรและเอ่อเข้าท่วมบ้านริม2ฝั่งโดยเฉพาะท้ายซอยจรัญสนิทวง13เราพบว่าน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ดันหัวน้ำให้มาจ่ออยู่ที่หน้าปากซอยใกล้จะท่วมถึงจรัญสนิทวงแล้วค่ะค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชยทันคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะคะก็จะเอารถไปสำรวจถนนพระราม2นะคะตั้งแต่เขตบางบอนยาวไปจนถึงสมุทรสาครนะคะโดยเฉพาะช่วงที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงก็คือมหาชัยเมืองใหม่แล้วก็แยกบ้านแพ้วนะคะที่คาดว่ามวลน้ำจะมาถึงเป็นจุดแรกค่ะคุณสรยุทธ์พิชยทันคะครับขอบคุณครับคุณบุษกรครับ